กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะส่วนท่านไหนต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะบอกในส่วนของเวลาเกิดรวมไปถึงจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่422-1606หรือว่าถ้าอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของงานจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะให้คำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่เป็นสำคัญนะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้บอกว่าพยายามหาสิ่งที่ต่างค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจถ้าไม่จำเป็นก็อย่าหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าคนที่โสดอยู่ก็ตามเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะใครที่มีความตั้งใจหรือว่าคิดอะไรอยู่ในวันนี้มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่เราตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการทำธุรกรรมเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีม่วงค่ะหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีมีนวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางฉะนั้นนะคะวันนี้จะต้องมีการเตรียมเงินบางส่วนหรือว่าการจัดสรรปันส่วนเอาไว้ให้ดีส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แล้วอาจจะเคยทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นวันนี้ให้พยายามลืมทุกอย่างให้หมดเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจระวังตัดสินใจผิดพลาดนะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์หรือว่ามีตัวเลือกเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้เหมาะกับการมีหุ้นส่วนค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็พยายามหาคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าหรือว่าสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือได้เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของงานทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมองถึงเป้าหมายให้ชัดเจนจะทำอะไรฉาบฉวยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูเหมือนว่าคล่องทั้งสองขารับซ้ายจ่ายขวานั่นเองเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ในเรื่องของการลงทุนต้องดูดีๆแล้วก็ต้องเลือกในสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจด้วยแต่หัวใจคนที่มีคู่วันนี้คนรักดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคนที่อาจจะเคยลงทุนมาก่อนหน้านี้นะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจแต่ว่าหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคะหรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์การระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาให้ดีนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้การทำงานเป็นทีมค่อนข้างมีปัญหาทะเลาะกันเองขัดขากันเองแล้วนี้อาจจะต้องพยายามอดทนกลั้นให้มากๆแล้วก็มองแผนสำรองเผื่อไปบ้างหัวใจค่ะวันนี้จัดสรรเวลาให้ลงตัวสำหรับคนที่มีคู่เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงวันนี้ถือว่าดีนะคะแต่หัวใจระวังปัญหาจากคนใกล้ตัวอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องหัวใจอีกหนึ่งราศีค่ะระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะส่วนวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ให้ทำเองค่ะอย่าไปเป็นธุระให้ใครหรืออย่าให้ใครเป็นธุระให้เราเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองคิดก่อนใช้แล้วก็วางแผนการใช้จ่ายไว้ให้ดีส่วนเรื่องของงานเดินทางสายกลางดีที่สุดอย่าเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุต้องระวังทั้งตัวเองรวมไปถึงคนรักด้วยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีกลมท่าค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้หลายราศีต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของหัวใจด้วยนะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ส่วนตอนนี้ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันได้เลยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบุญเรืองนะคะ24พฤศจิกายน2510ค่ะเวลาเกิด 7:00 น. ถึง 9:00 น. วันศุกร์จะส่งบ้านส่งรถไหวหรือเปล่าต่อไปดวงจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพที่รวย
หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องก็จะมีปัญหามากขึ้นนะพูดแบบนี้ก็อย่าตกใจนะครับแต่ผมฝากทำบุญเสริมแล้วกันของคุณเนี่ยหลังวันเกิดเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะเวลาเข้าวัดนะครับแล้วก็ให้แสงสว่างทางการมองเห็นกับผู้พิการทางสายตาส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาที่เด่นสุดในดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็หมายถึงลักษณะพวกที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักนะครับก็ทำประมงก็ได้นะจะเป็นสเกลใหญ่ทำธุรกิจพวกเครื่องดื่มผลิตน้ำแข็งนะครับดาวจันทร์ยังหมายถึงในเรื่องของเด็กเล็กๆก็พวกเนอร์เซอรี่โรงเรียนอนุบาลนะหรือแม้กระทั่งอาชีพในเรื่องของการซักรีดอันนี้ถือว่าเด่นกลุ่มที่ให้น้ำหนักรองลงมาฮะของกินสิ่งสวยงามครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพลค่ะเกิดวันที่22กันยายน2522เวลาเกิดประมาณ 04:00 ถึง 18:00 นบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์จะเปลี่ยนงานเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไรความจริงคุณเกิดในจังหวะคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนวันนะเดี๋ยวลองดูทั้งสองกรณีนะครับถ้าช่วงเวลาที่คุณเกิดฟ้ายังไม่สว่างโอเคแล้วถ้าฟ้าสว่างแล้วถ้าดูจากทรงดูจากคำถามดูจากทรงดวงเนี่ยช่วงเวลาที่คุณเกิดน่าจะใกล้6โมงเข้าไปทุกขณะนะครับก็ณขณะนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของงานอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือมันเลยผ่านจะเลยเข้าย่าง37แล้วฟังผมให้ดีนะถ้าเข้าย่าง37จะนิ่งขึ้นจะมีปัญหาน้อยลงถามว่าเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยังมีอีกไหมตอบว่ามีเหมือนกันฉะนั้นซื้อเวลาครับเตะทวงนะลากให้เลยผ่านวันเกิดแล้วค่อยตัดสินใจแต่เกณฑ์เปลี่ยนอย่างที่ผมเรียนมีแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภรัตน์นะคะ24กันยายน2531เวลาเกิดบ่าย 2:15 นาทีวันเสาร์ค่ะปีนี้เพิ่งแท้งลูกจะมีลูกในปีนี้ได้อีกหรือเปล่าหรือว่าดวงจะมีลูกมั้ยอยากมีบุตรมากคืออย่างนี้ครับดวงไม่โกหกอยู่แล้วปุตตะเป็นอายุก็คือมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีน้องนะแต่ของคุณในโยงหินะก็คือมีบุตรยากอันนี้ทรงดวงเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าจะดูคงต้องดูผ่านวันเกิดไปแล้วนะอีกไม่กี่วันย่าง28ตอบแบบนี้ครับเกณฑ์ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นอันนี้คือปีจรที่กำลังจะมาถึงนะครับส่วนหนึ่งผมอยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีก่อนนะ1ปีนับจากนี้นะครับและจังหวะเวลานะในส่วนของการมีบุตรเนี่ยก็ปล่อยตามธรรมชาติไปนะแต่ถ้าอยากลงทุนจริงๆหรือแม้กระทั่งพัก1ปีอีกปีนึงก็มีโอกาสติดและมีโอกาสหลุดด้วยนะฉะนั้นถ้าติดแล้วประคองคันให้ดีอยู่ใกล้คุณหมอจังหวะเวลาที่จะให้ลงทุนทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยกับเกณฑ์ชะตาของคุณที่เหมาะสมคือ30นะสู้จนถึง30ย่าง31ตอนนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่อย่างที่เรียนเนี่ยช่วงปี2ปีนี้จริงๆแล้วอยากให้พักก่อน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปฐมพรนะคะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2527ค่ะเวลาเกิด 04:14 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์นะการงานการเงินความรักสุขภาพปีนี้เป็นอย่างไร4:14 นาทีก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับความรักของคุณถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ก็ถ้าตั้งใจประคับประคองก็น่าจะเอาอยู่นะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดคุณมีเกณฑ์รักใหม่ส่วนในเรื่องของงานการเงินเป็นอย่างไรกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็ให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วไปทำฟันขูดหินปูนนะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่19พฤศจิกายน2536ค่ะเวลาเกิดประมาณ19:12 นนะคะถามเรื่องการเรียนถามเรื่องการงานโชคลาภเนื้อคู่เป็นอย่างไรค่ะของคุณถึงจะลงตัวช้านะแต่ว่าต้องบอกคุณจะได้คู่ดีนะครับเด่นในเรื่องของสมองสติปัญญาและมีอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับพวกต่างประเทศทำงานที่นู่นก็ได้อยู่ที่นี่ทำงานเกี่ยวกับที่นั่นก็ได้
เคยใช้ชีวิตอยู่นั่นก็ได้มีเชื้อสายก็ได้แต่ฉลาดบุคลิกภาพดีนะก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยย่าง23เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจและยิ่งถ้าเป็นคุณสมบัติอย่างที่ผมเรียนน่ะก็จะยิ่งมีความเป็นไปได้สูงส่วนในเรื่องของเรียนกับงานและเรียนกับงานเป็นอย่างไรสักครู่ครับก็คงต้องดูหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดก็คือย่าง23ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาทรงนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้เรียนและอยากขวนขวายจะเรียนอะไรต่อก็อยากให้ไปลองสอบแข่งขันดูส่วนในเรื่องของงานถ่ายดีนะถ้าคุณทำงานอยู่แล้วนะกลับมาเป็นสีก็ให้เจริญงอกงามในสิ่งที่ทำแต่ถ้าถามว่าโตที่ใหม่หรือโตที่เดิมดีกว่ากันถ้าอยู่ที่เดิมนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรค่ะ25กันยายน2535นะคะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามเรื่องงานค่ะวันศุกร์ถูกต้องนะครับถามเรื่องงานอย่างเดียวความจริงเนี่ยรบกวนนะฮะคุณสุภาพรหรือว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็ได้บอกมาเลยว่าทำอาชีพอะไรจะยิ่งดูได้ลึกขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23วงกลมตกสุภาพหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้นะครับในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่ามี2 อย่างนะคือเหนื่อยยากงานยากเป็นไปได้และระวังขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะหรือว่ามีสิ่งดีๆโดยเฉพาะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีนะหลังวันเกิดนะครับให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้ถวายพระสงฆ์และเหมือนกันฝากระวังอุบัติเหตุครับไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายพร้อม SMS ต่อมาค่ะคุณพานุค่ะ21พฤศจิกายน2533นะคะเวลาเกิด ตี 4ระบุว่าเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สีที่ดีงานที่เด่นสีที่ดีงานที่เด่นแต่คุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับอังคารสวยนะอังคารสวยแล้วก็พฤหัสก็เด่นก็กลุ่มแรกนะครับเกี่ยวข้องกับไม่ได้บอกคุณน่าจะเป็นผู้ชายนะคุณพานุนะอังคารก็หมายถึงพวกฟิลงานพวกงานช่างนะอันนี้คือโดยรวมนะถ้าเป็นอาชีพก็หมายถึงธุรกิจพวกเครื่องกีฬานะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะตัดผมชายอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอีกกลุ่มนึงฮะพฤหัสสวยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและถ้ายิ่งมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศจะดีนำเข้าหรือส่งออกนวดแผนไทยก็ได้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมก็เชียร์อีกกลุ่มนึงฮะพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับเบอร์ก็95ค่ะ95ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จสีที่เด่นนะสีดำสีแดงสีส้มพวกนี้ใช้ได้ทั้งนั้นมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะชื่อสิริกรพันธคามค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่24พฤศจิกา2509พฤหัสค่ะประมาณบ่ายโมงจ้ะปีมะเมียบ่ายโมงปีมะเมียตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49จ้ะนะจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินป่ะค่ะการเงินอลิเป็นเดชมี2 อย่างด้านดีถ้าจะทำธุรกรรมผ่านแต่ถ้ามีลูกหนี้ให้ทำใจตอนนี้ทำใจเลยเหรอคะแสดงว่าไม่ใช่อย่างแรกไงเลยลูกเป็นอย่างหลังแน่ๆมีหนี้มีลูกหนี้ไหมมีค่ะกำลังจะทวงมีไหมมีทวงทุกวันเออทวงไม่ได้ด้วยใช่ไหมจ้ะเออนั่นแหละอย่างที่ผมบอกมาทำใจค่ะนะก็ชื่อเป็นไงบ้างคะจะดูชื่อก่อนอ้าวสะกดเลยครับต่อเสือสระอีรอเรือสระอีสิริกรค่ะกอรอค่ะไม่มีอะไรต่อนะครับไม่มีค่ะสิริกรสิริกรก็ทันทะคานสะกดนามสกุลครับชื่อโอเคนะนามสกุลครับพอพานนี่ค่ะนักการนอนหนูทอทหารสระอัดคอควายสระอามอม้าจ้ะทันทะคามจ้ะชื่อนี้เป็นชื่อเดิมหรือมีการปรับแก้มาแล้วครับเนี่ยชื่อเปลี่ยนใหม่ค่ะนะก็ตามสูตรเลยนะครับก็เสริมความมีอำนาจนะแล้วก็
ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคฉะนั้นชื่อนี้ดีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะจ้ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ฝากเสริมหน่อยละกันนะในเรื่องของเรื่องลูกหนี้ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็ใช้ไม้นวมนะครับปีนี้คุณแข็งเขาแข็งกว่าเขาหายไปเลยระวังนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นเล็กน้อยอาจจะเป็นลักษณะการผ่อนผันชำระแต่ก็คงจะไม่ได้ดังใจทั้งหมดให้อดทนนะครับแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยให้คุณทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะจะเป็นที่วัดก็ได้หรือว่าที่สาธารณะก็ได้จะสร้างใหม่หรือว่าจะซ่อมแซมก็ได้และส่วนหนึ่งนอกจากแก้ดาวทางโหราศาสตร์การทำบุญในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยจะได้อานิสงส์ในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะคนจะทำให้คนได้มีโอกาสถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะก็ตามนั้นนะหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันลัคนาราศีนะคะจังหวัดอะไรจ๊ะขอนแก่นค่ะขอนแก่นบ่ายโมงตรงเลยนะใช่ประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงก็ของคุณเป็นคนโลเลใจอ่อนไหมขี้สงสารไหมไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหรือเปล่าเป็นไหมฮะเป็นเชื่องเด็กนะแต่ว่าก็มีความขยันขันแข็งนะคือไม่ใช่แบบจะไม่เอาโลไม่เอาพายผมอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกแต่อิทธิพลของดาวจันทร์ที่กุมดวงชะตาแล้วก็อังคารที่มันเล็งลัคนาอยู่มันส่งผลคุณเป็นคนลัคนาราศีมีนนะเป็นคนลัคนาราศีมีนจ้ะก็เนี่ยใจเป็นพระหมายถึงว่าดาวประจำเรือนชะตาคือดาวพฤหัสก็มีคนมีความเมตตาแหละนะอยู่ในศีลในธรรมสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมจ้ะนะก็ไม่น่าจะผิดในแง่ของเวลานะครับแล้วก็จ้ะครอบครัวเป็นไงบ้างคะตอนนี้ย่าง50ยังอยู่กับคนรักหรือเปล่าครับอยู่ค่ะเสาจะสัมพันธ์ถึงเรือนคู่หลังวันเกิดนะก็ถ้าไม่ได้เถียงทะเลาะเขาก็จะมีปัญหาสุขภาพนะก็การทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยให้ไปทำซะจ้ะคุณสุริกรคะจ้าสวัสดีจ้าขอบทวนเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอถามลูกชายหน่อยค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอันหนึ่งคำถามเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่12มิถุนาคศ32จากสีมะโรงกี่โมงคะประมาณตีหนึ่งเช้าเป็นวันจันทร์ค่ะตีหนึ่งฟ้าสว่างวันจันทร์ค่ะอยากถามว่าจะมีโอกาสได้บรรจุงานไหมคะทำงานธนาคารออมสินค่ะลูกจ้างค่ะเดี๋ยวนะฮะคืออย่างนี้งานแบงค์เนี่ยสำหรับเขาก็เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยช้าหน่อยแต่ระยะยาวดีก็มีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้างานนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันหรือบรรจุก็อย่างที่ผมเรียนน่ะมันอาจจะมาช้าหน่อยแต่จังหวะเวลาที่เด่นสำหรับเขาเนี่ยก็คือย่าง29 29ก็ทำไปก่อนนะทำไปเรื่อยๆไม่เป็นไรแต่อย่างที่ผมเรียนท่องไว้ช้าหน่อยแต่อีกหน่อยก็ได้เป็นหัวหน้างานนะครับอยู่ลัคนาราศีอะไรคะเกิดที่ไหนคะขอนแก่นค่ะเหมือนแม่จ้ะเหมือนแม่ลัคนาราศีมีนนะครับมีนจ้ะจ้ะโอเคจ้าขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะต่อที่ SMS กันต่อเลยนะคุณลักค่ะ17กรกฎาคม2524นะคะเวลาเกิด 5:30 วันศุกร์เงินงานโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับอันนี้ไม่ได้ถามแต่จะเตือนถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่ให้ประคับประคองความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดให้ดีและการลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนเงินของคุณลักษ์เนี่ยนะครับก็ให้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานจะเตือนในช่วงย่าง36นะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดอะไรนะเพิ่งผ่านเข้ามาในช่วงนี้หลังวันเกิดปีหน้าค่อยว่ากัน SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2513นะคะเวลาเกิดประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นเช้าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ค่ะจะมีดวงเรื่องในหน้าที่ดินหรือเปล่านะเดือนคู่แยกกันไปกลับมาอีกดีไหมคะดูจากทรงดวงและลักษณะคำถามช่วงเวลาที่คุณเกิดก็น่าที่จะน่าที่จะนะครับเกิดในช่วงเวลาที่ใกล้6โมงแล้วนะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของความรักนะตั้งแต่ในช่วงหลังวันเกิดที่ผ่านมา 4-5 เดือนเนี้ยนะครับหมายถึงว่าการแยกย้ายกับคนรักก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งดีไหมก็
ส่วนหนึ่งนะก็อยากจะให้คุณให้โอกาสกับตัวเองดูนะครับแต่ว่าถ้าดูจากทรงดวงแล้วก็ดูเหมือนจะลำบากหน่อยอาจจะไม่ได้แนบสนิทหรือมีความรู้สึกเหมือนเดิมอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาอันนี้ผมว่าตามเกณฑ์เพราะณขณะนี้แยกกันอยู่นะส่วนในเรื่องของนายหน้าที่ดินปีนี้ก็อย่าคาดหวังอะไรนะพุทธเป็นกาลีนะครับก็ปีนี้หาโอกาสบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาแล้วกันมากน้อยตามกำลังนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนัญญาค่ะ19สิงหาคม2543นะคะเวลาเกิด 16:38 นการเรียนอนาคตจะดีหรือเปล่าก็สำคัญอยู่กับสาขาที่จะศึกษานะเดี๋ยวลองดูกันนะครับอาทิตย์สวยนะครับดาวอาทิตย์พวก IT คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตก็ได้วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตก็ได้ด้านคอมพิวเตอร์นะฮะพวกฮาร์ดแวร์หรือว่าจะเป็นพวกซอฟต์แวร์ได้หมดแต่ขอให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นวิศวกรตระกูลไฟฟ้าได้หมดเน้นงานซ่อมบำรุงเช่นเดียวกันไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กระบบควบคุมหรือว่าระบบวัดคุมพวกอินสตูเมนต์หรือว่าพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาญวิทย์ค่ะ23ตุลาคม2524เวลาเกิดบ่ายโมง55นาทีวันศุกร์ช่วงนี้ติดขัดไปหมดทำบุญเสริมอะไรดีก็จริงครับนะช่วงนี้โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานมีปัญหาจริงๆแล้วก็แบบแทบจะหวังลูกฟลุกอะไรไม่ค่อยได้ก็ส่วนหนึ่งของคุณในช่วงย่าง34ตอนนี้ก็ให้ไปซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็ปีนี้นะสวมใส่ด้วยความระมัดระวังก็ให้หาพวกเพชรหรือว่าไพลินนะถึงจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับแล้วก็พยายามถ้าไม่อยากจะเน้นในเรื่องของเครื่องประดับจริงๆนะครับปีนี้ก็พยายามยึดนะพวกโทนสีเสื้อหรือว่าพวกเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆที่เป็นโทนพวกฟ้าพวกน้ำเงินพวกนี้ถือว่าดีพวกเทอร์คอยส์ก็ได้นะครับสีฟ้าๆ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิธานนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายน2524ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง35นาทีวันจันทร์ดวงชะตาชีวิตเป็นอย่างไรนะบอกทำนายอยู่แล้วก็เรื่องของการเงินคู่ครองจะได้เจอหรือเปล่าเกณฑ์ความรักตอนนี้ย่าง35นะวงกลมมันตกปัตตานีนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าประคับประคองหน่อยของคุณเกณฑ์ในเรื่องของคู่จริงๆเนี่ย37เต็มย่าง38ก็ยังไม่สายส่วนในเรื่องของทำสวนเกษตรก็มันก็จะมีหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นทำเองหรือว่าจ้างเขาทำนะของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างหลังจะสมรูปมากกว่านะครับหรือตามควบคู่กันเขาไม่ว่าในบ้านทับหนึ่งค่ะทับหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับทะเบียนรถ191 191โอ้อันนี้สวยด้วยนะครับก็ถือว่าจะเสริมในเรื่องของความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเป็นผู้นำเร็วด้วยถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนิษฐานะคะเกิดวันที่22เมษายน2509ค่ะเวลาเกิดประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันศุกร์ค้าขายผลไม้เป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นน้ำนะหรือว่าทำพวกสวนเกษตรเลยโอเคนะก็อย่างนี้แหละผลละหมากรากไม้นะของกินพวกนี้ทำได้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าปีจอเนี่ยเกณฑ์งานไม่ดีต้องหนักแน่นหน่อยแล้วถ้ามีโอกาสทำทางกับเด็กเล็กๆขอให้ทำทะเบียนรถ6541ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค41ก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จเสริมหลักทรัพย์เงินทองถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยาสุภักนะคะเกิดวันที่1มกราคม2514เวลาเกิดประมาณเที่ยงค่ะแถววันศุกร์ชะตาชีวิตโดยรวมเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับก็คงจะเลือกเตือนนะพันธุเป็นกาลีโยงถึงตัวด้วยถ้าขับรถขับลาระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของยานยนต์นะครับสองระวังมีปัญหาทั้งเรื่องงานแล้วก็กับผู้หลักผู้ใหญ่นะของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับถ้าบ้านหรือว่ารถที่ใช้มีอะไรชำรุดทรุดโทรมเนี่ยขอให้ไปปรับแก้ไปซ่อมแซมซะนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือถ้าทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำ
เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะ